เที่ยวสิงคโปร์ประเทศแห่งความหลากหลายศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญแห่งหนึ่งของโลกพอดแคสต์รีวิวกับรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาวันนี้นะครับจะชวนทุกคนมุ่งหน้าสู่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยในครั้งนี้หมอบัญชาจะชวนทุกคนไปสำรวจว่านอกจากสถานที่ท่องเที่ยวฮิตๆที่ทุกคนเคยไปกันแล้วเนี่ยยังมีย่านไหนอีกบ้างที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมทำไมถึงตั้งว่าย่านไหนในสิงคโปร์ที่น่าไปเที่ยวเนี่ยจริงๆในสิงคโปร์นะครับเป็นเกาะเล็กนิดเดียวเองนะครับอยู่ปลายสุดเลยนะครับของแหลมทองของไทยหรือบางแห่งก็เรียกว่าแหลมมลายูนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับมีชื่อเกาะเก่าเนี่ยชื่อว่าตุมมาเซกซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าตกลงตุมมาเซกเนี่ยมันแปลว่าอะไรผมจะไปค้นในหนังสือหนังหาตุมมาเซกมันแปลว่าอะไรมาจากไหนเขาก็บอกไม่รู้เขาบอกว่าแต่ก่อนเป็นเกาะที่ชาวประมงมันพักทำการประมงจนตอนหลังเนี่ยมีเจ้าชายนะครับจากเกาะชวาอพยพหนีภัยมาแล้วก็มาพักอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งก่อนที่จะย้ายต่อไปมัลกาแล้วเรียกว่าที่นี่ว่าทำไมเรียกว่าตุมมาเซกก็ไม่รู้แต่ที่สนุกที่สุดก็คือว่ามีผู้ปราดเปรื่องในเมืองนครคนหนึ่งครับอาจารย์ชาลีศิลปรัศมีเป็นคนที่ปราดเปรื่องศึกษาค้นคว้าสารพัดแล้วแกก็บอกว่าไอ้ตุมมาเซกเนี่ยมาจากธรรมโศกราชเพราะพระเจ้าศรีธรรมโศกราชเคยไปครอบครองก็เป็นปลายสุดผมฟังก็เออตุมมาเซกธรรมโศกก็คล้ายๆกันนะธรรมถ้าสะกดนะ TUM ก็ตุมตั้มนะธรรมโศกนะครับแต่อันนี้ไม่มีใครเขาฟังนะครับก็ว่าเป็นข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจโดยหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับที่นี่ก็กลายเป็นสถานีการค้าของผู้เดินทางนะฮะผ่านไปผ่านมาโดยหลายช่วงนะครับก็เอาว่าจริงๆก็เป็นพวกมลายูพวกมาเลย์อยู่นะครับแล้วตอนหลังเนี่ยก็เป็นนักเดินเรือนักค้าตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์ถังเมื่อพันกว่าปีที่แล้วนะครับที่เดินทางผ่านก็ใช้จุดนี้แล้วเพราะมันอยู่ปลายสุดใช่ไหมครับเวลาจะเดินทางผ่านช่องแคบผ่านช่องอะไรก็ต้องมาแวะตรงนี้แหละครับติดตามฟังเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตอนย่านน่าเที่ยวในสิงคโปร์ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดคาสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดคาสต์รีวิวครับผม